ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทำคลิปอีกนะครับเพื่อจะส่งความปรารถนาดีนะครับส่งความคิดถึงไปถึงพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็น FC ทุกท่าน FC ทั่วโลกทั่วไทยแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่กับลุงป้านะครับที่คงน้องนายจำปาดงหรือว่า YouTube ที่อยู่รอบนอกนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงความรักสมัครสมานสามัคคีนะครับผมมองดูภาพนะครับที่คงน้องนายจำปาดงผมก็ได้เห็นความรักสมัครสมานสามัคคีของทีมงานลุงพลป้าแตนนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่เห็นภาพเวลาทำงานก็ทำงานด้วยกันอย่างขมักขม้นแล้วก็ทำอย่างดีนะครับทำด้วยความเข้าใจแล้วก็ทานข้าวด้วยกันคุยกันสนุกสนานนะครับเห็นบรรยากาศแล้วนะครับก็รู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับเห็นลุงพลพูดหยอกล้อนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นบางอยู่ที่โคกน้องนายจะปาดงก็จะมีหลายวัยนะครับมีทั้งวัยเดียวกันมีทั้งเด็กมีทั้งวัยกลางแล้วก็วัยสวนะครับส่วนลุงพลก็สามารถที่จะอยู่กับคนทุกวัยได้นะครับปรับในการที่จะพูดในการที่จะเล่นกันนะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะลุงพลก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเยอะพอสมควรนะครับบางทีก็มีการพูดให้เกิดความสนุกสนานถ้าคนไม่เข้าใจลุงพลเนี่ยก็อาจจะมองว่าลุงพลอาจจะไปทะลึ่งกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับลุงพลเนี่ยเป็นคนที่พูดเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างความสนุกสนานนะผมเห็นบรรยากาศนี้มันก็ดีนะคนเราจะไปเครียดหรือว่าเอาจริงเอาจังในงานจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับนะบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นโอ้มันมีความสุขนะเด็กก็มีความสุขนะผมเห็นเด็กบางทีลุงพลก็ต้องไปเล่นไปเดินไปทำให้เด็กหัวเราะทำให้เด็กมีความสุขนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ทำให้มีความสุขบางทีลุงพลเต้นใส่เพลงผมเห็นนะผมดูในคลิปเนี่ยโอ้โหผมชอบมากเลยนะเต้นใส่เพลงบางทีลุงพันธ์ก็ออกมาเต้นนะครับก็โปรโมทขายสินค้าอะไรต่างๆก็เป็นคอนเทนต์ที่สนุกสนานที่โคกน้องนายจำปาดงนะครับเห็นแล้วบรรยากาศมันน่าประทับใจนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ภาพนี้มันเป็นภาพที่เราประทับใจแล้วก็ส่วน YouTube สายนอกของลุงพลนะครับผมก็อยากจะฝากให้ว่าอะไรที่พูดออกไปให้คิดก่อนพูดเนาะพูดแล้วมันจะเสียหายไหมนะพูดแล้วมันจะทำให้สบายใจไหมเพื่อนสบายใจไหมเนี่ยก็จริงๆถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันนะครับทำงาน YouTube อยู่ในสายลุงพลพูดถึงลุงพลเนี่ยก็ต้องให้รักษานะรักษาชื่อเสียงของกันและกันเนาะก็ผมว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปว่าให้กันเองนะครับให้เรารักกันมากกว่าเนาะจริงๆมันคนเราเกิดมาบางครั้งมันก็ต้องมีปัญหาบ้างอยู่นะครับความไม่เข้าใจมันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันมีปัญหาเราอาจจะคุยกันหลังไมค์ดีกว่านะครับถ้าเราทำคอนเทนต์ทำอะไรออกไปเนี่ยมันก็ดูไม่ดีก็อยากจะฝากนะครับฝากฐานะที่ผมก็เป็น YouTube รอบนอกคนหนึ่งฐานะที่เป็นหลายท่านบอกว่าผมเป็นครูเพลงผมก็ถือว่าผมก็ต้องขอบคุณนะที่ให้กำลังใจผมก็อยู่ในส่วนของการให้กำลังใจอยู่ในส่วนของยูทูบเบอร์ช่องกระท่อมชมจันทร์ Channel ก็ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสคนหนึ่งนะครับในกลุ่ม YouTube นะครับก็อยากจะออกมา
ให้ทุกท่านได้หันหน้าเข้าหากันนะครับมีความรักสมัครสมานสามัคคีนะดังที่เห็นภาพอยู่นะครับถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจผมเองก็อยากจะให้บรรยากาศนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องราวต่างๆของลุงพลมันจบลงไปหรือว่ามันดีขึ้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นรอยยิ้มของกันและกันเราคงจะได้เห็นความสุขของลุงพลป้าแตนเห็นทุกสิ่งอย่างที่มันเหมือนเมฆหมอกมันจางหายออกไปนะครับก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะมาบอกว่าความรักเท่านั้นใหญ่ที่สุดนะใหญ่ถ้าเรามีความรักเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลยนะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเรามีคำว่าขอโทษมีคำว่าอภัยให้กันสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นบรรยากาศช่วยให้ทีมงานลุงพลป้าแตนกล้าต่อไปนะแล้วก็ FCทั่วโลกทั่วไทยก็จะพลอยมีความสุขนะทุกคนนะผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับเพื่อจะช่วยเป็นจิ๊กซอในการที่จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาในแง่ของชีวิตในแง่ของการให้ความสำคัญต่อกันและกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนนะเป็นผู้ร่วมงานกันก็ขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็น YouTube รอบในรอบนอกนะหรือว่า FC ทั่วโลกทั่วไทยนะครับก็ฝากเอาไว้อย่าลืมนะครับให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วค่อยเจอกันสำหรับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ